คุณเจมส์คะวันนี้เองก็มีข่าวสารจากทางด้านของเฟดที่เขามีแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคุณเจมส์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆต้องเรียกว่าไม่ได้เป็นสัญญาณในการปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วกันนะครับมันเป็นลักษณะของการที่ไม่มีสัญญาณในการปรับลดดอกเบี้ยมากกว่าอันนี้สุดก่อนจะไปเล่าตรงเฟดนิดนึงเมื่อวานนี้เนี่ยจะต้องเท้าความนิดนึงว่าจริงๆตลาดภาพรวมตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีการแรลลี่ขึ้นมาใช่ไหมครับจนถึงต้นสัปดาห์นี้เนื่องจากในส่วนของเงินเฟ้อที่รายงานออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนของตัวสหรัฐเนี่ยมันก็เหตุการณ์ชะลอตัวนะครับทุกคนก็เลยมองว่าตลาดก็เลยเวทว่าเนี่ยในส่วนของตัววงจรขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะพีคไปแล้วนะครับมันก็เป็นเซนติเมนต์บวกส่งเข้ามาจนถึงประมาณเมื่อวานนี้ละกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็จะมีในตัวรายงานเฟดนิดนะครับที่เป็นรายงานการประชุมครั้งก่อนเฟดรวมไปถึงในส่วนของทาง ECB เขาจะมีกรรมการนะครับแล้วก็ในส่วนของทางประธาน ECB ที่เป็นคุณคริสตินลาการ์ดออกมาให้ความเห็นนะครับซึ่งทั้งสองประเด็นเนี่ยให้ไปในโทนเดียวกันก็คือยังออกมาค่อนข้างคอชั่นว่าคือยังในส่วนของการปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ให้น้ำหนักไปที่ว่าปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะประมาณกลางปีหน้านะแต่ว่าในส่วนของรายงานที่เห็นออกมาเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีสัญญาณยังไม่ได้พูดถึงนะครับในประเด็นดังกล่าวส่วนในเรื่องของน้ำหนักในการประชุมเฟดเดือนธันวาคมนี้เนี่ยที่ว่าจะมีการปรับลดขึ้นดอกเบี้ยยังไงตลาดก็ยังคงเวทอยู่นะครับให้น้ำหนักที่การคงดอกเบี้ยไว้ที่นโยบายของทาง US เนี่ยก็น่าจะประมาณ525ถึง550 basis pointค่ะค่ะเหมือนจะต้องรอเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆของทางสหรัฐที่จะมีการประกาศเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะถึงว่าแบบเหมือนทางกรรมการเฟดเขาอาจจะต้องรอดูตัวเลขพวกนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับมันก็จะมีในส่วนของตัวเลขสำคัญที่จะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมครับตัว CPI รวมไปถึงถ้าฝั่งสหรัฐเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวเลขความร้อนแรงในตลาดแรงงานต่างๆครับพวกการจ้างงานประมาณนี้ครับค่ะแล้วคุณเจมมองตอนนี้ภาวะตลาดของหุ้นไทยเป็นยังไงคะเพราะว่าเปิดมาเนี่ยทั้งเรียกว่าเกือบทั้งโลกเลยอ่ะมันแดงแจ๋เลยค่ะคืออย่างนี้ครับอย่างที่ยังไม่ทราบครับว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากับช่วงปลายสัปดาห์ก่อนมันแรลลี่ขึ้นมาในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐที่มันชะลอตัวไปใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเซนติเมนต์บวกแหละและมันก็ซึมซับไปจนหมดไปแล้วเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทั้งตลาดไทยแล้วก็ตลาดถ้าดูกันบ้านเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเปิดมาเป็นแดงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติคือซึมซับปัจจัยบวกไปแล้วแล้วเมื่อวานทางประธาน ECB คุณคริสตินลาการ์ดก็อยากออกมาว่าเอ้ยอย่าเพิ่งดีใจกันนะตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ยังต้องควบคุมกันอยู่นะครับแล้วก็มีเฟดออกมามันก็เลยทำให้ดัมเพนมูดไปพอสมควรนะครับค่ะตอนนี้เหมือนตลาดหุ้นเปิดมาแล้วค่ะก็ลบนิดหน่อยค่ะลงมาจากเมื่อวานนี้ทั้งวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันปรับประมาณลงมาต่ำกว่า 1,420 ไปเรื่อยๆอ่ะคุณเจมองว่าทิศทางมันน่าจะไปทางไหนอะคะครับก็จริงๆทางเซาๆนะครับก็คงมองภาพเซตระยะสั้นเนี่ยก็คงเป็นการแบ่งออกข้างไปนะครับในกรอบ 1,410 ถึง 1,430 จุดนะครับมันก็คงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ไปอย่างเงี้ยนะครับคงไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงอะไรเท่าไหร่นะครับวอลุ่มก็คงไม่ได้มีหนามากนะครับปลายสัปดาห์ของฝรั่งก็มีเรื่องวันหยุดของคุณพระเจ้าด้วยครับแล้วก็ช่วงนี้ทางรายย่อยของประเทศเราเองเขาก็ไม่รู้สึกอยากให้ควบคุมเรกูเลชันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัววอลุ่มการเคลื่อนไหวของตัวเซตเองเนี่ยก็คงไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงนะครับค่ะถ้ามองในมุมของเงินวอลุ่มเข้ามาล่ะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่พวกเราก็มีความเป็นห่วงนะว่าเอ๊ะมันค่อนข้างมาทีก็มากระปิดกระปอยไปทีไปซะเยอะเลยอย่างเงี้ยคุณเจมว่าไงคือโฟตอนเนี้ยมันยังไม่มีสัญญาณที่จะเข้ามานะครับเพราะถ้าเราไปดูยอด year to date ต่างชาติเนี่ยเขาไต่หุ้นไทยไปประมาณแบบ 5,000 ล้านเหรียญนะครับก็ประมาณแสนประมาณ 180,000 ล้านบาทได้นะครับประมาณเนี้ยก็คือมันออกมาตลอดนะครับก็ถามว่าทำไมโฟมันถึงออกมาเนี่ยก็คงจะต้องไปดูในส่วนของภาพเศรษฐกิจนะครับภาพใหญ่คือถ้าเกิดไปเทียบกับ
ประเทศในโซนเดียวกันเนี่ยอย่างทิปก็ได้นะครับไทยแลนด์โดฟิลิปปินส์ถามว่าเขาขายหุ้นอินโดขายหุ้นฟิลิปปินส์ไหมก็ต้องบอกว่าเยชูเดตอย่างฟิลิปปินส์หรืออินโดก็ขายเหมือนกันนะครับโฟลไหลออกเหมือนกันแต่ว่ามันออกในมาปริมาณที่น้อยกว่านะครับประมาณ900 ล้าน USD นะครับเทียบเราที่ 5,000 กว่ามันก็ชัดเจนว่าเขาโฟออกจากเราเยอะนะครับทำไมมันถึงออกเยอะอ่ะทีนี้มาดูตัวเลข GDP ที่เพิ่งรายงานกันออกมานะครับของเราบวกไตรมาส3เนี่ยบวกแค่1%กว่าเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่ของอินโดเนี่ยบวก 4.9% นะครับทีนี้ภาพใหญ่มันก็เห็นแล้วแหละว่าถ้าโซนเนี้ยของเราก็ยังเป็นลักษณะการโกที่ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะเหมือนฟิลแบบว่าตลาดหุ้นไทยเสน่ห์เราน้อยกว่าคนอื่นเขาเนาะอะไรที่แบบว่ามันน่าจะมาเสริมเสน่ห์ให้เราให้นักลงทุนต่างชาติเขามองว่าเราน่าสนใจคุณเจมว่าเรารอปัจจัยไหนเป็นพิเศษไหมคะของเราก็คงรอตรงๆเลยครับก็คือมีเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนต่างๆออกมาดีเดี๋ยวต่างชาติถ้ามันมองในเรื่องของรีเทิร์นกับเรื่องของความเสี่ยงถ้ามันถ้าเขาก็เข้ามาอืมค่ะอ่ะคราวนี้มาในเรื่องที่ครม.เขาอนุมัติเรียบร้อยมันน่าจะส่งผลต่อตลาดหุ้นเราเหมือนกันอย่างหุ้นตัวใหญ่ๆที่เขาอยู่ในตัวของ ESG อยู่แล้วกองทุน TSG ค่ะตัวนี้น่าจะมาช่วยเรื่องของการเข้าซื้อหรือว่าทำให้ตลาดน่าสนใจมากขึ้นบ้างไหมคะตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับเพราะว่าในส่วนของฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาฝั่งฝรั่งเองเนี่ยเขาก็ชอบนะครับในเรื่องพวกนี้เหมือนกันพวกsustainability นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่พูดถึงพวกเขาเนี่ยหมายถึงพูดถึงกันเองเนี่ยในกองทุน ESG เนี่ยนะครับก็เป็นในเรื่องของคนที่ต้องการที่จะลดหย่อนภาษีใช่ไหมก็คือมาลงทุนแทนที่จะไปจ่ายภาษีใช่ไหมครับมันก็คงมีโฟจำนวนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเข้ามาคือโฟจากในประเทศของเราเองนั่นแหละอาจจะเป็น high net worth individual อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็คงมีโฟไหลเข้ามาประมาณ10,000 ล้านบาทใช่ไหมครับที่เขาคาดไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คงเข้ามาเสริมตลาดไทยได้ครับเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอาจจะไม่ใช่เป็นเม็ดเงินที่เยอะมากๆนะครับแต่มันก็เป็นบวกครับแต่อาจจะไม่ได้บวกมากอือฮึค่ะตัวหุ้นล่ะคะตัวหุ้นตัวไหนที่มีความน่าสนใจบ้างคะในขณะนี้ในขณะที่ตลาดก็ค่อนข้างจะไซด์เวย์แต่ว่ามันก็ค่อนข้างไปทางไซด์เวย์ที่จะดาวลงมาใช่ครับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตลาดก็ถ้าเป็นธีมเนี่ยระยะสั้นหน่อยก็ไม่สั้นนะครับเพราะว่าธันวาเนี่ยก็คือมีกองทุน ESG เข้ามาตรงนี้ก็คงเราก็คงตามกระแสไปนะครับก็คงไปดูที่ธีม TESG นั่นแหละนะครับซึ่งมันจะมีหุ้นที่เข้าขายยังไงครับหุ้นที่เข้าขาย ESG เนี่ยถ้าเป็นรายชื่อที่เป็นset ESG rating ปี66เนี่ยมันก็ประมาณเกือบ200บริษัทนะครับ อันเนี้ยทางนักลงทุนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็เยอะหรือเปล่า190บริษัทเขาจะเลือกยังไงนะครับก็คงจะดูไปที่ตัวที่มันได้ rating สูงๆก่อนนะครับพวก AAA AA อย่างเงี้ยครับถ้าเป็น AAA กับ AA เนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณ100ตัวได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปดูเฉพาะ AAA เนี่ยก็จะมีประมาณ30กว่าตัวนะครับซึ่งจาก30กว่าตัวตรงเนี้ยถ้าเราจะดูไปอีกว่าเอ๊ะเราเป็นนักลงทุนที่ชอบกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ใน30กว่าตัวนั้นนะครับก็น่าจะสามารถที่จะเลือกกันไปได้นะครับซึ่งถ้าให้ผมยกตัวอย่างนะครับก็อาจจะสมมติว่าเป็นนักลงทุนที่ดูในเรื่องของคอมมิตี้นะครับเห็นราคายางเนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับหลังจากที่ในส่วนของฝั่งจีนเขาเริ่มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็ออกในเรื่องของการทำอินฟราเนี่ยในส่วนของราคายางก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็ถามว่าใน ESG ที่เป็นได้ AAA เนี่ยเรตติ้งเนี่ยมันมีกลุ่มยางไหมมันก็มีนะครับมันก็จะมีตัว SCA อย่างเงี้ยนะครับเราก็ค่อยๆใช่เราก็ค่อยๆเลือกไปลักษณะนี้ครับนอกจาก SCA ทาง Kingsford มีดูตัวอื่นไหมคะอย่างเช่นแบบหุ้นในกลุ่มแบงก์หุ้นในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มที่มีเซนติเมนต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างแบงก์ใช่ไหมครับถ้าแบงก์ที่ได้ Triple A เนี่ยก็จะมีพวก KBank นะครับ KCB ประมาณนี้นะครับหรืออย่างเราอาจจะไปดูคัพอีกก็ได้นะครับที่ Q3 เนี่ย
งบเขาอาจจะไม่ค่อยดีเพราะมันเป็นโลซีซันนะครับแต่คิวสิก็น่าจะฟื้นคิวออนคิวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยไอ้โกดิจิตอลเลทเนี่ยมันอาจจะยังได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าช่วงมกราคมทายเนี่ยก็น่าจะได้ในเรื่องของ e-refund นะครับที่ยอดเขาเนี่ยประมาณ 50,000 ใช่ไหมครับอันนี้ก็เพิ่มจาก Shopee ไปคืนที่ 40,000 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ยังมีประเด็นบวกได้อยู่ซึ่งใน TESG ที่เป็น Triple A ถ้าโทษนะครับใน ESG Rating เป็น Triple A ที่เป็นกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันจะมีพวก TPO นะครับ TP Extra CRC ครับค่ะค่ะถ้ามองไปที่กลุ่มพลังงานแล้วคะน่าจะเข้าธีมนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวกลุ่มพลังงานก็ได้นะครับก็มีหลายตัวนะครับที่ก็ต่ำปุ๊บนะครับแต่ว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการประชุม OPEC Plus วันที่26นี้นะครับซึ่งตรงนี้ตลาดยังเก่งๆกันนะครับว่าทางสหรัฐก็อาจจะมีการขยายเวลาที่เขาจะลดกำลังผลิตออกไปจากตอนแรกเนี่ยสิ้นปีเขาวอลเนเทียที่จะลดกำลังผลิตสิ้นปีนี้เนี่ยอาจจะขยายไปถึงช่วงไตรมาส1ของปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีประเด็นบวกเข้ามาให้เล่นเหมือนกันนะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็หลายตัวนะครับก็ติดก็ Airletting ไม่ว่าจะเป็น PTEP นะครับปตท.ตัวหลักอะไรพวกนี้นะครับอืมค่ะกลยุทธ์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะสำหรับการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้คุณเจมว่าไงดีคะก็คงจะเน้นนะครับไปที่เป็นการผมแนะนำเป็นการสกรีนแล้วกันนะครับก็คือบรรทัดแรกเนี่ยเราก็ตั้งไปก่อนนะครับว่าเป็น ESG Team นะครับหรือหุ้นที่จะได้เข้าเซ็ต100เซ็ต50ซึ่งมันเดี๋ยวมันก็จะประกาศช่วงธันวาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ข้อมูลในการใช้เนี่ยมันจะถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับก็แต่มันก็มีหลายสำนักแหละที่เขาก็เก่งๆกันออกมาว่ามีตัวไหนเข้าตัวไหนออกบ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยก็คือคงตั้งไว้บรรทัดแรกก่อนว่าเป็น ESG Theme แล้วก็มีโอกาสเข้าเซ็ต100เซ็ต50นี่เป็นบรรทัดแรกครับแล้วก็บรรทัดที่2เนี่ยเราค่อยมาเลือกกันอีกทีก็อาจจะเลือกว่า Q4 นะอีกกว่า Q ค่ะมันเสียงคุณเจมจะหายไปนะคะอาจจะรอเสียกลับมาสักครู่ค่ะคุณเจมได้ยินไหมคะตอนนี้เดี๋ยวคุณเจมกำลังปรับได้ยินครับได้กลับมาแล้วค่ะขอต่อจากบรรทัดบนที่เป็น ESG นิดนึงค่ะมันหายไปค่ะครับอย่างบรรทัดที่2เนี่ยเราก็อาจจะตั้งมาว่าการคาดการกำไรไตรมาส4ดีกว่าไตรมาส3นะครับอันนี้มันก็จะได้ออกมาจำนวนนึงแล้วแหละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความชอบของทุกคนละว่านักลงทุนคุณประเภทไหนค่ะดูเหมือนว่าทางบอลคิงฟอร์ดทางคุณเจมองว่าตอนนี้เนี่ยมันต้องเป็นหุ้นเด่นหุ้นดังหุ้นใหญ่เลยใช่ไหมคะหุ้นแบบอะไรที่มันเป็นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีมองอะไรเผื่อไว้ใช่ป่ะคะเราคืออยากให้นักลงทุนมองไปก่อนเลยว่าหุ้นต้องอยู่ในทีม ESG ต้องมีความแบบได้ทริปเปิ้ล A ได้ดับเบิ้ล A อะไรอย่างเงี้ยดูเป็นบิ๊กเบิ้มมากๆเลยถ้าเป็นตัวเล็กๆ มีอะไรน่าสนใจบ้างมั้ยคะจริงไอ้หุ้นทริปเปิ้ล A เนี่ยมันก็ไม่ได้เฉพาะหุ้นใหญ่นะครับตัวไม่ค่อยใหญ่ก็มีนะครับอย่างโรงพยาบาลก็มีอย่างกีอานาหรือเอ็มชัยอย่างเงี้ยครับค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆก็หรือดับเบิ้ลเอเนี่ยดับเบิ้ลเอนี่ก็มีหุ้นไม่ใหญ่เยอะนะครับอันนี้ลองเป็นเลือกดูกันได้ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเจมมากนะคะที่เกี่ยวทางรายการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับได้ครับสวัสดีครับ